Margo Sharing Podcast อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Margo Sharing Podcast EP ที่77นะคะวันนี้เรามาพร้อมกับอินไซต์ของผู้บริโภคแต่ละวัยค่ะโดยจะลงลึกไปที่เรื่องของพฤติกรรม Payment หรือว่าวิธีการชำระเงินที่พวกเขานั้นชื่นชอบกันนะคะว่าแต่ละรุ่นเขาจะสะดวกที่จะจับจ่ายใช้สอยด้วยวิธีใดกันบ้างซึ่งแน่นอนนะคะว่าไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่ผู้บริโภควัย Baby Boomers ไปจนถึง Gen Z นะคะด้วยรูปแบบการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมในการเติบโตนะคะก็มีอิทธิพลทำให้กลุ่มของผู้บริโภคเหล่านี้เนี่ยมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปซึ่งรวมไปถึงความชื่นชอบในวิธีการชำระเงินก็แตกต่างกันเช่นกันนะคะดังนั้นการเลือกช่องทางการชำระเงินที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจเนี่ยจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าลูกค้าต้องการการชำระเงินในรูปแบบไหนเราต้องมาเตรียมพร้อมนะคะไปด้วยสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ตรงไปตามความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าของเราแล้วก็ยังคงความสามารถในการแข่งขันในตลาดอันนั้นได้อีกด้วยนะคะดังนั้นเรามารับฟังไปพร้อมกันนะคะว่ากลุ่มประชากรต่างๆเนี่ยพวกเขาชื่นชอบในการซื้อสินค้าหรือว่าบริการผ่านการชำระเงินช่องทางใดแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะโดยเรามาเริ่มกันที่ Gen Z ค่ะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างปี1997จนถึง2012นั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของรุ่นที่สำคัญที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยด้วยจำนวนที่มีมากกว่า86ล้านคนโดยจากการวิจัยของ Logica นะคะก็พบว่า 37% ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่เกิดในยุคนี้เนี่ยต้องการใช้เงินสดด้วยตนเองนะคะอย่างไรก็ตามเนื่องจาก Gen Z เนี่ยเขาก็ถือว่าเติบโตขึ้นในยุคของดิจิทัลเช่นกันพวกเขาก็ยังมีแนวโน้มที่จะใช้การชำระเงินเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันการชำระเงินเช่นกันค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะ Gen Z เนี่ยก็จะชอบใช้เทคโนโลยีสำหรับธุรกรรมทางการเงินซึ่งรวมไปถึงแอปการชำระเงินผ่านทางมือถือหรือว่าแอปที่ช่วยให้พวกเขาเนี่ยสามารถโอนเงินได้ในทันทีผ่านอุปกรณ์มือถือของตัวเองนะคะเห็นได้จากงานวิจัยของ Global Payment ค่ะที่พบว่ากลุ่ม Gen Z เนี่ยก็ยังเป็นผู้ใช้งาน Digital Wallet ที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากกลุ่ม Millennial หรือว่า Gen Y นั่นเองค่ะอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดๆนะคะก็อย่างที่การ Gen Z เนี่ยเขาก็ยังมีพฤติกรรมในการชื่นชอบ Subscribe ต่างๆบนช่องทางดิจิตอลนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงทีวีหรือว่าเกมซึ่งมากกว่าการที่เขาออกไปซื้อแผ่น CD หรือว่า DVD หรือว่าเกมในรูปแบบของจริงนั่นเองค่ะถึงยังไงก็ตามนะคะเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญของเรื่องของบัดเจ็ตในการใช้จ่ายพวกเขาเน้นในเรื่องของการประหยัดเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับแล้วก็เน้นไปที่การซื้อของมือสองด้วยล่ะค่ะแต่ว่าก็มีจุดที่น่าสนใจของ Gen Z นะคะว่าพวกเขาเนี่ยมีโอกาสน้อยมากเลยที่จะสมัครพวก Loyalty Program หรือว่าโปรแกรมสะสมคะแนนต่างๆนะคะเพราะว่าพวกเขามองว่าโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยจะทำให้พวกเขาเนี่ยใช้จ่ายมากกว่าปกตินั่นเองเนื่องจากพวกเขาเนี่ยมีความกังวลแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของพฤติกรรมการสร้างหนี้นะคะแล้วก็การใช้โปรโมชั่นอย่าง Buy Now Pay Later หรือว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังนั่นเองซึ่งนี่อาจจะเป็นประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าๆนะคะที่ประสบปัญหาเรื่องเงินสดติดตัวเนื่องจากการใช้บัตรเครดิตในทางที่ผิดหรือว่ามากเกินไปอาจจะรวมไปถึงค่าของชีพที่สูงขึ้นแล้วก็การมีหนี้ทางการศึกษาร่วมด้วยค่ะแต่ว่า Gen Z นะคะเขาก็ยังคงสนุกกับการช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะกลุ่มนี้นะคะให้ความสำคัญกับผู้ค้าปลีกที่มีร้านค้าหน้าร้านจริงๆประกอบกับต้องมีบริการผ่านอีคอมเมิร์ซด้วยเพราะเขามองว่ามันเป็นออปชันหรือว่าทางเลือกนั่นเองเมื่อเทียบกับแบรนด์ที่อาจจะมีเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะคะ Gen Z เนี่ยเขาต้องการแบรนด์ที่มีทางเลือกให้เขานั่นเองค่ะโดย Gen Z เนี่ยจะเป็นที่รู้จักในฐานะของคนรุ่นที่มีความหลากหลายที่สุดเลยไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้ง่ายๆเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเติบโตมาในระหว่างยุคของอนาล็อกแล้วก็ยุคดิจิตอลนั่นเองนะคะดังนั้นการวิจัยอย่างเป็นระบบเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมกับคนรุ่นนี้อย่างมีประสิทธิภาพเลยเพื่อทำให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจในความต้องการทางด้านดิจิตอลแล้วก็การเงินที่เปลี่ยนแปลงไปของพวกเขาค่ะแล้วก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะจากงานวิจัยของ Digital Transaction นะคะที่พบว่าเกือบ 60% ของ Gen Z เนี่ยจะชำระเงินด้วย Mobile Wallet ค่ะแล้วก็ FIS Global เนี่ยก็ยังพบว่า67% รู้สึกว่าทึ่งกับแนวคิดเรื่องของการจ่ายเงินด้วยไมโครชิปในมือค่ะเรามาต่อกันที่ผู้บริโภควัย Millennials นะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างปี1981ถึง1996ค่ะโดยมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการจ่ายเงินมากกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่านะคะพวกเขาเนี่ยเข้าสู่วัยที่รายล้อมไปด้วยความก้าวหน้าเทคโนโลยีที่รวดเร็วนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Gen Y หรือว่า Next Generation นะคะโดย Gen Y เนี่ยมีแนวโน้มมากกว่า Gen X หรือว่า Baby Boomer นะคะที่จะใช้
โมบายวอลเล็ตที่มีบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตหรือว่าบัตรเติมเงินร่วมด้วยค่ะโดยประมาณ75%ของ Gen Y เนี่ยมีบัญชี PayPal นะคะแล้วก็มักจะแยกบิลหรือว่าชำระเงินโดยใช้แอปชำระเงินอย่าง P2P เช่น Cash App Venmo หรือว่า Zelle นะคะคนรุ่น Gen Y เนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องของสัมมนาคุณที่แบรนด์ต่างๆมอบให้พวกเขาเนี่ยจึงชื่นชอบในการลงทะเบียนเพื่อสมัครแอปชำระเงินผ่านมือถือของแบรนด์ต่างๆอย่างเช่น Starbucks หรือว่า Dunkin Donuts นะคะซึ่งมักจะให้ส่วนลดอยู่บ่อยครั้งพวกเขาก็เลยชอบที่จะได้แลกรับรางวัลเล็กๆน้อยๆและมองว่านี่ก็คือเป็นการที่ทำให้เขาเกิดความภักดีต่อแบรนด์ได้อย่างยาวนานขึ้นค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าเจน Y เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดเลยนะคะหรือว่าที่25%ที่มีการกระจายช่องทางการชำระเงินที่สูงโดยใช้ประเภทการชำระเงินเนี่ยอย่างน้อย3ประเภทเลยได้แก่ดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเขาก็ใช้เช่นกันหรือว่าก็ยังชื่นชอบในการเรื่องของคริปโตอีกด้วยแล้วก็สนใจในโปรโมชั่น Buy Now Pay Later หรือว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังเรียกได้ว่าเป็นวัยที่มีความหลากหลายในช่องทางการชำระเงินเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเรามาต่อกันที่ Gen X นะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างปี1965ถึง1980เป็นกลุ่มส่วนใหญ่นะคะที่เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนแม้ว่า Gen X เนี่ยจะจดจำชีวิตแบบอนาล็อกได้แต่ก็ไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับการบริการดิจิตอลนะคะโดย Gen X เนี่ยเป็นผู้ใช้บัตรเครดิตจำนวนมากเลยตามข้อมูลของ Fool.com นะคะว่าคนรุ่นนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้บัตรเครดิตมากกว่าคนรุ่น Gen Y หรือว่า Baby Boomers นะคะซึ่งมีหนี้บัตรเครดิตเฉลี่ยเกือบ$8,000เลย Gen X นะคะถือว่าเป็นรุ่นที่เก่าที่สุดที่จะสะดวกสบายในการแบ่งปันข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลผ่านแอปออนไลน์แล้วก็ผู้ค้าปลีกนะคะนอกจากนี้ FIS Global ยังพบอีกนะคะว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ Gen X หรือว่า62%ของ Gen X เนี่ยเห็นด้วยว่าการชำระเงินแบบ Cashless หรือว่าไม่ต้องสัมผัสเนี่ยมีความสะดวกสบายต่อการซื้อสินค้าในแต่ละวันค่ะมาถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นสุดท้ายนะคะก็คือ Baby Boomer นั่นเองคือผู้ที่เกิดระหว่างปี1946ถึง1964นะคะถือว่าเป็นรุ่นที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหรือว่าครั้งใหญ่ๆในด้านเทคโนโลยีอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าทางเลือกความหลากหลายในการชำระเงินนะคะพวกเขาเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับ Gen X ในเรื่องของการเน้นการใช้บัตรเครดิตแต่ว่ายังเป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มที่จะจ่ายยอดเงินคงเหลือรายเดือนที่มากกว่า Gen X นั่นเองแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือ FIS Global นะคะพบว่า35%ของ Baby Boomer เนี่ยเขาเกษียณอายุกันแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นกลุ่มคนที่ยึดติดกับวิธีการชำระเงินแบบดั้งเดิมนะคะเนื่องจากก็เขาได้ใช้จ่ายหรือว่าซื้อสินค้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในรูปแบบเดิมๆนั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีเรื่องที่น่าประหลาดใจก็คือกลุ่ม Baby Boomer เนี่ยเขามีการเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับในเรื่องของเทคโนโลยีการชำระเงินดิจิตอลมากขึ้นนะคะหากมองว่ามันสะดวกแล้วก็สร้างความคุ้มค่าให้กับเขานั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือความชื่นชอบหรือว่าความสะดวกสบายที่จะใช้จ่ายผ่านอุปกรณ์หรือว่าช่องทางต่างๆที่แตกต่างกันไปในตามแต่ละเจนนะคะซึ่งหัวใจหลักก็คือการทำความเข้าใจวิธีการชำระเงินว่ากลุ่มใดของผู้บริโภคของเรานะคะที่ชื่นชอบการชำระเงินแบบใดนะคะซึ่งมีความสำคัญต่อการสื่อสารว่าแบรนด์เนี่ยเข้าใจว่าพวกเขาเป็นใครแล้วก็ทำให้พวกเขารู้สึกว่าแบรนด์เนี่ยเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังแสดงออกให้เห็นถึงความสำคัญมากพอนะคะในการที่จะฟังเสียงของผู้บริโภคนะคะแล้วก็มาปรับแต่งกระบวนการชำระเงินผ่านช่องทางการขายหรือว่า Omnichannel ต่างๆของแบรนด์นะคะให้เข้ากับรสนิยมความชื่นชอบของกลุ่มผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ www.business.com นะคะเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารหรือว่าบทความที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจต่างๆเอาไว้มากมายเลยสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะเฟ้นหาบทความทางการตลาดหรือว่าการโฆษณาเรื่องอะไรมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะคะและคุณจะไม่พลาดทุกสาระดีๆจากพวกเรา Marco Sharing Podcast ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ